ไม่ว่าจะเป็นคดีที่ใครเป็นผู้ฟ้องเรานะครับเราก็จะสู้ในทางกฎหมายเต็มที่นะครับกระบวนการเรื่องของคือผมจะให้พูดยังไงครับเงินกู้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไปสาธารณบัญชีนักกฎหมายที่ไหนก็ได้เพราะเงินกู้เป็นหนี้สินอยู่ในงบดุลเงินกู้ไม่ใช่รายได้ไม่ได้อยู่ในงบกำไรขาดทุนไปถามนักกฎหมายนักบัญชีที่ไหนก็บอกเหมือนกันผมพูดกับสมาชิกพรรคไปหลายรอบนะครับเรื่องนี้ดังนั้นก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับมันจะว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมันจะขัดยังไงนะครับยังไม่ออกเราอยากทำงานการเมืองที่โปร่งใสนะครับเราต้องเปิดนะครับทุกอย่างให้สาธารณะนะครับรับทราบนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำอย่างนี้มันจะเป็นกฎหมายได้อย่างไรนะครับในไหนวันนี้ก็ได้มาพอมันออกส่งไปตรงแล้วไหมมีเอกสารมาจากกกต.นะครับขอเรื่องเพิ่มเติมขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีของเงินกู้เราก็ได้ตอบทางกกต.ด้วยวาจาไปแล้วนะครับว่าช่วงนี้งานเยอะมากจริงๆทำให้ไม่ทันก็ขอเลื่อนออกไปนะครับเราได้สอบทางกกต.ไปด้วยวาจาแล้วตรงนี้มีกรอบไหนวันนี้มากกต.แล้วโอกาสได้พูดคุยนอกรอบกับทางกกต.ไหมคะเกี่ยวกับคดีที่ยังพร้อมไม่มีหรอกครับเราก็เดินหน้าทำงานของเราต่อไปยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อผลักดันให้พรบที่พัฒนาขึ้นใหม่ส่งเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่รับรู้เป็นที่เข้าใจของประชาชนนะครับยังมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีกมากที่แจ้งผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัฒนาขึ้นใหม่ขึ้นมานะครับดังนั้นมีเรื่องราวต่างๆที่ยังต้องทำเยอะครับเรื่องของเมื่อครู่มีการอภิปรายค่อนข้างดุเดือดแล้วก็เรื่องของโครงสร้างมันจะมีปัญหาตรงนี้ในการขับเคลื่อนของอนาคตใหม่ก็จะกระทบในเรื่องนี้ด้วยใช่ครับแน่นอนครับคือต้องยอมรับความจริงกันว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาโครงสร้างถ้าเราไม่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ต้นตอเราจะแก้ไม่ได้เลยนะต้นตอที่เหลื่อมล้ำนั้นก็คือเรื่องโครงสร้างอำนาจในสังคมความเหลื่อมล้ำความจนไม่ใช่เรื่องของบุญกรรมนะครับประชาชนไม่ควรจะเป็นผู้ที่รอการสงเคราะห์จากภาครัฐประชาชนคือผู้ทรงสิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นพวกเราเชื่อว่าถ้าเราจัดสรรโครงสร้างอำนาจเสร็จใหม่ให้เกิดดุลอำนาจที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในประเทศนี้บ้างประชาชนมีค่าในประเทศนี้บ้างเราก็จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้เราก็จะแก้ปัญหาชีวิตที่อัตคัดขัดสนของพี่น้องประชาชนที่ถูกปล่อยทิ้งให้ต่อสู้อย่างเดียวดายให้ต่อสู้ตามยถากรรมอย่างยาวนานได้เรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในรัฐธรรมนูญแล้วต้องการต้องการปรับแล้วมันจะเป็นกระทบกับฝ่ายผู้ถือหน้ารัฐจริงๆตรงนี้มันจะกลายเป็นในการคือก็ต้องเจรจาต่อรองกันนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราจริงใจกับการปฏิรูปประเทศพอก็คงต้องกลับมาพูดถึงเรื่องอำนาจปฏิรูปคืออะไรครับใครมีอำนาจมากน้อยเท่าไหร่ที่ผ่านมายิ่งปฏิรูปคนกลุ่มเดิมยิ่งมีอำนาจเยอะขึ้นอันนี้เรื่องปฏิรูปหรือเปล่าครับถ้าอยากปฏิรูปทำให้สังคมไทยกลับมาเท่าเทียมกันมันต้องให้อำนาจครับให้อำนาจกับคืนสู่ประชาชนไก่เกลี่ยเฉลี่ยอำนาจกันบ้างเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสมกันบ้างนะครับสังคมมันจะไปต่อได้นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงปฏิรูปเราหมายถึงการจัดสรรดุลอำนาจสมัยให้ประชาชนให้ผู้แทนของพวกเขามีอำนาจมากในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศชาติที่คุณธนาธรบอกว่าไม่เรียนไม่หรอกครับคือผมเรียนท่านอย่างนี้เราตั้งพรรคการเมืองที่มาไม่ได้เพื่อให้พวกเราเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เพื่อให้พวกเราเป็นส.ส.ผมไม่เคยคิดว่าการเป็นส.ส.การเป็นรัฐมนตรีหรือการเป็นนายกรัฐมนตรีคือเป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตั้งพรรคการเมืองนี้ขึ้นมานั่นคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยดังนั้นตำแหน่งส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.ไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่นะครับคุณธนาธรก็พร้อมทำงานต่อผมบอกมีงานเยอะแยะไปหมดเลยที่จะทำนะคุณท่านครับผมต้องขอตัวจริงผมมีประชุมบ่ายสองโมงกรณีการที่บอกว่าไม่เรียนคอมพิวเตอร์ทหารเนี่ยค่ะเป็นความอึดอัดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกรณีของคดีไหมคะผมคิดว่ามันอ๋อไม่ใช่หรอกครับผมคิดว่าต้องถามว่าใครไม่อึดอัดบ้างในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับ
นก็ยืนยันอีกครั้งว่าพรรคอนาคตใหม่นะครับพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อทวงคืนความเป็นธรรมเพื่อทวงคืนความถูกต้องนะครับเรายืนยันเรื่องการต้องลดอำนาจของกองทัพลงต้องปฏิรูปกองทัพให้กองทัพได้รัฐบาลนี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้สังคมเดินต่อไปข้างหน้าได้ไม่มีการรัฐประหารขึ้น